สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดดูสภาพชั้นสี่เจ้าทาสเจ้าเหมียวทำหน้าสุดเซ็งนายพามาทำนาเดินย่ำหาปลาจนใครเห็นก็อดยิ้มไม่ได้เป็นภาพความน่ารักของเจ้าเหมียวตัวหนึ่งที่ต้องออกไปทำงานกับเจ้าของเพราะกลัวว่าจะไม่ได้กินปลาอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายเหมียวก็เลยช่วยเจ้าของทำนาจะได้มีข้าวกินเลยเป็นภาพความน่ารักที่ต้องแชร์เพจ Facebook โพสต์ภาพเจ้าเหมียวที่ตามมาท้องนาเพื่อช่วยเจ้านายทำนาซึ่งเป็นภาพที่น่ารักเป็นอย่างมากเจ้าเหมียวตัวดังกล่าวเลอะเทอะตัวมอมแมมเต็มไปด้วยโคลนทั้งตัวซึ่งก็ไม่รู้ว่ามาช่วยหรือว่ามากวนแต่ชาวเน็ตก็ต่างเทใจให้กับความน่ารักของเจ้าเหมียวตัวนี้ไปแล้วเรียบร้อยและยังออกปากแซวกันยกใหญ่ว่ามาทำงานแลกปลาหรือเปล่ามีปลาแต่ไม่มีข้าวไม่ได้นะก็น่ารักซะขนาดนี้ไม่ให้รักได้ไงขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามนิวส์ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ